อุปสรรคที่เราทำให้เราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะการถูกเขาเรียกว่าการไม่ให้อภัยนะคะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการได้ยินเสียงของพระเจ้าการที่เราถูกทำร้ายทารุณกรรมแบบต่อเนื่องแบบยาวนานอาจจะส่งผลให้บางคนเกิดจิตใจที่แข็งกระด้างได้การทำจิตใจให้แข็งกระด้างนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เหยื่อใช้รักษาตนเองให้รอดจากความโหดเหี้ยมซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีการสร้างความรู้สึกเฉื่อยชาต่อความเจ็บปวดจะช่วยให้เหยื่อประคองตัวให้ผ่านพ้นการทารุณกรรมไปได้มันคือการปิดกั้นไม่ให้ตนเองเกิดความรู้สึกใดๆแต่เมื่อความรู้สึกถูกเก็บกดไว้นะเป็นเวลาหลายปีมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเขาคนที่เก็บกดความรู้สึกของตนเองเป็นเวลานานๆจะเกิดความกลัวนะคะกลัวไม่กล้าปล่อยให้ตนเองรู้สึกต่อเรื่องอะไรเลยหรือต่อเรื่องใดๆอีกนะคะเพราะสิ่งที่เขาจดจำไว้นั้นมันมีแต่ความรู้สึกเจ็บปวดอย่างน่าสยองความเจ็บปวดของการทารุณกรรมอาจจะหนักเกินกว่าใครจะทนได้หากไม่มีฤทธิ์เดชแห่งการไถ่ของพระเจ้าเข้ามาเยียวยาในความเจ็บปวดนั้นๆในท้ายที่สุดแล้วเราต้องจัดการเยียวยากับความเจ็บปวดทางด้านอารมณ์เพื่อจะให้อารมณ์ความรู้สึกตามแบบพระเจ้าสามารถหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของเราได้อีกครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนจิตใจที่แข็งกระด้างให้เป็นจิตใจที่อ่อนโยนได้แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าค่ะในมัทธิวบทที่19-26เราจะต้องเต็มใจที่จะร่วมมือกับพระเจ้าแล้วก็มีความอดทนเพื่อจะนำเอาความรู้สึกที่อ่อนโยนเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งถ้าคุณเคยเป็นเหยื่อของการทารุณมาก่อนนะคะจงอย่าอยู่ในพันธนาการนั้นอีกต่อไปอย่าพยายามที่จะปกป้องบาดแผลในใจนั้นด้วยการทำใจให้เหมือนเฉยเย็นชาแข็งกระด้างจริงๆแล้วคุณไม่อาจจะปกป้องตนเองจากความเจ็บปวดครั้งใหม่ได้หรอกการมีจิตใจแข็งกระด้างมันไม่ได้มาจากพระวิญญาณของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาให้มีอารมณ์ให้มีความรู้สึกเรารู้ว่าแม้แต่พระเยซูเองก็ยังทรงร้องไห้เช่นกันในยอห์นบทที่11:35ทุกครั้งที่เราเปิดใจรับเอาความรู้สึกเรารู้ว่าเราอาจจะเสี่ยงต่อการรู้สึกเจ็บปวดได้แต่สิ่งที่มันต่างออกไปก็คือว่าเรามีพระเยซูผู้สามารถเยียวยารักษาและสถิตอยู่ในเราทุกครั้งที่เราเจ็บช้ำพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยเพื่อรักษาบาดแผลนั้นการให้อภัยเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้เพื่อปลดปล่อยตัวเราจากความเจ็บปวดแห่งการถูกทารุณกรรมพระเจ้าจะทรงประทานกำลังให้เราที่จะยกโทษหากเราทูลขอพระองค์ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าปัญหาส่วนตัวหรือการพบกับความผิดหวังแบบซ้ำๆมันสามารถทำให้จิตใจของเราแข็งได้แบบเพาะใจให้เราแข็งกระด้างได้ผลที่ข้าพเจ้าเองเคยถูกนะข่มขืนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมีใจที่แบบข่มขืนนะอารมณ์บูดแล้วก็มีความรู้สึกคิดแง่ลบตอนที่ข้าพเจ้าแต่งงานก็มีคติประจำตัวก็คือว่าจะไม่คาดหวังที่จะต้องเจอกับอะไรดีๆเพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังท่านเคยเป็นแบบนี้ไหมแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าจะบอกว่าข้าพเจ้าผ่านจุดนั้นมาไกลแล้วล่ะทุกครั้งที่ความขมขื่นมันพยายามจะเข้ามาครอบงำคุณจงปฏิเสธมันจงปฏิเสธความรู้สึกนั้นไม่ใช่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ต้องเจอกับความยากลำบากมารซาตานก็พยายามต้อนเราเข้ามุมเล็กๆซึ่งเราเชื่อว่ามีเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กำลังเจอกับปัญหาชีวิตนี้และหลายครั้งเราก็ตัดพ้อว่าทำไมต้องเป็นฉันอยู่คนเดียวทำไมต้องเป็นฉันด้วยทำไมต้องเป็นชั้นคนนี้ด้วยที่เจอเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนนะคะต่างก็จะต้องเผชิญกับการทารุณกรรมแบบใดแบบหนึ่งกันอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่อยากให้หลายท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักกันว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่แค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าปัญหาของคุณมันจะหนักจะหนาสาหัสเพียงใดก็คงจะต้องมีใครสักคนที่ต้องเจอปัญหาหนักกว่าคุณอยู่ดี
ข้าพเจ้าเองเคยเผชิญกับปัญหาหนักในชีวิตมากพอสมควรแต่ก็เทียบอะไรไม่ได้เลยกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากชีวิตของบางคนมีคนคนหนึ่งที่ทำงานกับข้าพเจ้าเขาโดนสามีทิ้งไปโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าทิ้งแค่กระดาษโน้ตเป็นเล็กๆแผ่นเดียวเท่านั้นทั้งที่เขาแต่งงานกันมานานถึง39ปีโอ้มันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากข้าพเจ้ารู้จักข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในตัวเธอมากเมื่อได้พบเธออีกครั้งในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นเธอบอกว่าอาจารย์คะช่วยฉันเผื่อดิฉันด้วยอย่าให้ดิฉันรู้สึกไม่ดีต่อพระเจ้าซาตานนะคะซาตานมันพยายามจะทดลองดิฉันอย่างหนักเพื่อให้ดิฉันรู้สึกไม่ดีเพื่อให้ดิฉันรู้สึกโกรธพระเจ้าฉันโกรธพระเจ้าไม่ได้หรอกพระองค์คือเพื่อนสนิทผู้เดียวที่ฉันมีและฉันก็ต้องการพระองค์ค่ะจิตใจที่แข็งกระด้างมันพยายามจะเข้าครอบงำเธอเพราะว่าชีวิตของเธอไม่ได้เป็นไปอย่างที่เธอต้องการเธอรับใช้พระเจ้าเธอเสียสละและเธอก็อธิษฐานแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ตอบสนองตามที่เธอคนนี้ต้องการเราทุกคนมีเสรีภาพในใจที่จะเลือกและตัดสินใจซึ่งเราไปควบคุมใครไม่ได้เลยนะคะแม้แต่จะอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็เถอะเราอาจจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าตรัสกับเขาและก็ทำทุกอย่างเพื่อชักนำให้เขากลับมาทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ต้องปล่อยให้เขาได้เลือกเองตัดสินใจเองอย่างเป็นอิสระด้วยตัวของเขาเองถ้ามีใครที่ตัดสินใจแบบผิดๆและมันส่งผลทำให้เราเจ็บช้ำพี่น้องคะเราก็ไม่ต้องโทษพระเจ้าถ้าเรารักษาท่าทีที่ดีเอาไว้ถ้าเรายืนหยัดที่จะไม่รู้สึกขมขื่นพี่น้องในที่สุดพระเจ้าองค์นี้ล่ะค่ะจะทรงอวยพรเราเองข้าพเจ้ารู้จักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอธิษฐานขอไม่ให้ลูกชายของเขาซึ่งกำลังป่วยหนักต้องเสียชีวิตผู้ชายคนนี้ใช้ความเชื่อแล้วก็เชื่ออย่างใจจริงว่าลูกชายของเขาจะมีชีวิตต่อไปแต่ต่อมาลูกชายของเขาก็ตายไปมันทำให้เขารู้สึกขมค่ะขมต่อพระเจ้าอย่างหนักจิตใจของเขาเริ่มแข็งกระด้างไปเพราะเขาไม่ได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ทูลกับพระเจ้าว่าพระเจ้าครับตอนที่ลูกชายของลูกตายไปนั้นพระองค์อยู่ที่ไหนหรอและพระเจ้าก็ตรัสว่าเราอยู่ที่เดิมเหมือนกับตอนที่พระบุตรของเราสิ้นพระชนลองคิดดูว่าพระเจ้าพระบิดาพระองค์จะรู้สึกยังไงที่ได้เห็นต้องเห็นพระเยซูพระบุตรของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจะปลดปล่อยเราให้พ้นจากความบาปและความรู้สึกผิดหวังเพื่อเราจะได้รับอิสรภาพที่จะมีความหวังที่เป็นพรอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คนที่ถูกทารุณอย่างร้ายแรงต้องยกโทษค่ะให้แก่ผู้ที่กระทำทารุณต่อเขาเพื่อเขาจะได้รับการเยียวยาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่กำลังเคี่ยวเข็นชีวิตของเขาอยู่แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่ยอมยกโทษทั้งที่เจอกับความทุกข์เล็กๆน้อยๆแค่นั้นมันไม่ใช่การทารุณกรรมซะด้วยซ้ำพวกเขาจำเป็นจะต้องยกโทษแก่ผู้ที่กระทำผิดต่อเขาด้วยพี่น้องที่รักการไม่ให้อภัยความขมความขุ่นเคืองใจหรือการสะดุดในเรื่องใดๆก็ตามอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าได้นะคะพระวจนะของพระเจ้ากล่าวเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าหากเราต้องการที่จะให้พระเจ้ายกโทษบาปผิดที่เรากระทำต่อพระองค์เราต้องยกโทษให้ความบาปผิดซึ่งคนอื่นกระทำต่อเราด้วยเอเฟซัสบทที่4ข้อ30ถึง32สอนเราว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยการเก็บความรู้สึกในแง่ลบต่างๆไว้ในหัวใจของเราเช่นความขัดเคืองใจ
จโกรธและความเกลียดชังเมื่อเราเก็บความรู้สึกไม่ให้อภัยไว้บ่อยๆหรือเป็นเวลานานมันจะทำให้หัวใจเราดวงนี้แข็งกระด้างและจะทำให้เราเฉื่อยชาต่อการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเราเขาจะได้ยินบางคนกล่าวว่าการไม่ให้อภัยนั้นเปรียบเสมือนการดื่มยาพิษเข้าไปโดยหวังที่จะทำให้ศัตรูของตัวเองตายทำไมเราจะต้องใช้ชีวิตของเราไปกับการโกรธคนที่กำลังเสวยสุขอยู่ล่ะแล้วเขาอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดแค่ไหนวันนี้จงหันมาทำสิ่งที่ดีต่อตนเองทำดีต่อตนเองก็คือการยกโทษให้กับคนที่ทำร้ายเราสักทีและจงให้รางวัลตัวเองด้วยการให้อภัยคนอื่นเพราะนั่นคือหนทางที่เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ